ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบชุดลูกเสือเนตรนารีสนับสนุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่นักเรียนต้องใช้เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้ลูกใช้เรียนได้เพื่อสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารีอีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารีโดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสนไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ในส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้7กรกฎาคม2565นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางสลิษาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีข้าวสารขนมน้ำดื่มให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งสีโคตำบลนนก่ออำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน10รายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งสีโคตรร่วมเป็นกำลังใจและเป็นสักขีพยานในส่วนโรงเรียนอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจซึ่งทางจังหวัดจะได้บูรณาการร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยหน่วยงานภาคเอกชนจัดหาลูกเสือและเนตรนารีไปมอบให้กับเด็กๆทุกคนในโอกาสต่อไป